สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดแรกเดี๋ยวเราจะลองทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Premiere นะครับในที่นี้เนี่ยในฐานะที่มีการออกเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเดิมที่เป็นคลิปนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงครับผมก็จะเปิดทั้ง2เวอร์ชันเลยอันนี้คือ Premiere Pro 2024นะฮะแต่จริงๆคือ2023นั่นแหละตัวนี้ก็จะขึ้นหัวว่า2024หน้าตาขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยขณะที่ตัว2020ที่ส่งให้ใช้เรียนกันนะครับดูแล้วกันว่าอันนี้คืออินเทอร์เฟซหน้าตาเป็นเช่นนี้คล้ายๆกันเลยเห็นไหมฮะถ้าลองดูตัวนี้ก็ขึ้นมามี New Project Open Project Home Learn ตัวนี้ก็มี New Project Open Project Home แล้วมี Sync Setting ทีนี้มาดูทีละตัวว่ามันต่างกันยังไงดูตัวหลักๆที่เราใช้ก่อนนะครับเมื่อเราจะเริ่มต้นทำงานนะครับเราอย่าไปติดกับเวอร์ชันนะครับเพราะว่ามันอาจจะต่างกันเห็นไหมฮะตรงตำแหน่งเนี่ยแต่มันคือคำสั่งเดียวกันครับเพียงแต่มันดีไซน์ให้มีความแตกต่างอันนี้คือตัว2020แยกมาอันนี้คือตัว2024เห็นไหมฮะแต่เวลาเราทำงานเรายึดสิ่งที่มันเป็นคำสั่งฮะไม่ยึดอินเทอร์เฟซหน้าตาเพราะอินเทอร์เฟซหน้าตามันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีครับมันเป็นการตลาดของซอฟต์แวร์ที่จะเก่าหรืออยู่กับที่โดยไม่พัฒนาไม่ได้ก็นิดหน่อยแล้วตัวนี้ก็จะมี new team project open team อะไรพวกนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมไงฮะมีหลายคนที่ช่วยกันตัดแบ่งพาร์ทส่วนแต่นี้เราเป็นซิงเกิลหรือเป็น alone นะครับ new project ของ2020เห็นไหมก็คือต้องเริ่มโปรเจกต์ในการตัดเริ่มต้นปุ๊บมันจะให้เข้ามาเซตติ้งตรงนี้เซตติ้งอย่างแรกที่คุณต้องทำคือตั้งชื่อใช่ไหมผมก็จะตั้งชื่อว่า state cut อันที่1ใช่ไหมครับใน state cut เนี่ยตรงนี้มันจะให้แจ้ง location แจ้งเลยครับ location นี้จะต้องเป็น drive ที่ไม่ใช่ drive ระบบปฏิบัติการก็คือไม่ใช่ drive window drive ไหนที่ใช้เก็บข้อมูลของผมใช้ตัวนี้ก็ select folder อยู่ drive fนะครับตัวต่อมาตัวนี้เขาจะให้เซตเลยโปรเจกต์เห็นไหมครับว่าเป็น scratch disk scratch disk นี่คืออะไรครับscratch disk ก็คือตัวเก็บข้อมูลที่เป็นหน่วยความจำจำลองสำหรับการตัดต่อเก็บข้อมูลนะครับก็มีหลักง่ายๆเหมือนโปรแกรมคือ Adobe ก็คือว่าไม่ใช่ drive ที่อยู่ใน drive เดียวกันกับระบบปฏิบัติการพูดง่ายไม่ใช่ drive ที่ไว้ window อันนี้ผมก็เป็น F1 เห็นไหมฮะพอเราเซตไปแล้วสแคดดิสเพราะว่ามันจะทำงานเร็วกว่าย้ำนะฮะแล้วตัวนี้ใช้ว่า in เห็นไหม ingest setting ingest นี่คืออะไรคือการเลือกวิธีการเข้าถึงข้อมูลแล้วเรียกข้อมูลมาตัดว่าจะเป็นแบบ copy เป็น transcode เป็น create proxy ตัวนี้ฮะเราจะใช้คำว่า create proxy ซึ่งคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเราเลือกตัวนี้ว่า create proxy ปุ๊บ create proxy ตรงเนี้ยถ้าให้อธิบายก็อธิบายได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวเอาดูภาพตัวอย่างจากคลิปที่ผมเคยอธิบายเอาไว้นะครับจริงเป็นสไลด์ที่อยู่ในการสอนนั่นแหละนะครับถึงเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นก็คือเขาสามารถนำคลิปทุกชนิดแหละตามเทคโนโลยีของกล้องนะครับที่ถ่ายตามเทคโนโลยีของการเข้ารหัสไฟล์ว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่จะ 1K ก็คือ 1080 ใช่ไหมครับ 2K ก็ 1080 คูณ 2 คูณ 3 คูณ 4 เข้าไปได้ความละเอียดอย่างนั้นความละเอียดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมาตัดในเครื่องบางครั้งเครื่องมันไม่ไหวไงฮะถ้าจะต้องตัดความละเอียดเช่น 2K นะครับหรือ 3K 4K จนปัจจุบันเนี่ยมันมีถึง 8K แต่ผมยังไม่เคยเห็นการตัด 8K นะเห็นแต่ว่ามันมีแต่ในกล้องซึ่งก็คือดูในกล้องนั่นแหละซึ่งคงไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เราใช้งานจริงก็คือ 1K สำหรับ YouTube ทั่วไปและ 2K สำหรับ YouTube ที่เป็นเกมมิ่งหรือที่มีการ์ดดีๆที่อยากจะดูแบบงานสวยๆเนียนๆนะครับเฟรมเรทสูงๆก็ต้องไปเกี่ยวพันกับการใช้จอใช่ไหมครับซึ่งจะต้องมีเขาเรียกว่าสัญญาณไฟฟ้ามากกว่า60เฮิรตซ์ขึ้นไป120 160พวกนี้200กว่าเฮิรตซ์อะไรเงี้ยก็จะแพงใช้งานทั่วไปที่เป็น mass communication นี่ก็คือ high def 1080นะครับวิธีการก็คือถ้าเรามี 4K มาตัดแล้วเราอยากให้ทำงานลื่นขึ้นก็คือมันก็จะทำไมฮะมันก็จะเอามาไว้ใน proxy premiere ที่เราไปเซต ingest เมื่อกี้เวลามันทำงานก็คือมันก็จะเก็บไฟล์นี้เอาไว้ไปตรงนี้เห็นไหมครับบริเวณนี้ขณะที่เวลาเรา
set proxy จะเห็นว่าเมื่อเรา set proxy เนี่ยมันจะเป็น proxy ที่ low res ก็คือหมายถึง low res solution จากความเป็นจริงนะครับถ้าเราดูตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ create proxy ปุ๊บมันจะเป็น h264 low res solution proxy เห็นไหมฮะ low resolution proxy หรือจะเป็นรูปแบบ format อื่นๆตามที่เราถ่ายมาย้ำต้องจากที่เราถ่ายมานะไม่งั้นมันบีมอัดแล้วภาพมันผิดสัดส่วนผมเอาตัวเนี้ยหรือจะเอา medium ก็ได้หรือมี high ก็ได้แต่มันก็ยังย่ออยู่ดีนะครับคำว่าย่ออยู่ดีก็คืออันนี้ proxy destination หมายถึงมันจะเอาไฟล์ต่างๆเนี้ยไปเซฟเอาไว้ในรูปแบบของไฟล์ proxy ก็คือจะมีคำว่า proxy อยู่ในไฟล์นั้นสำหรับเวอร์ชัน2020นะครับพอเราตอบโอเคมันก็บอกว่าconfirm override โอเค yes เพราะว่าผมเคยเปิดอันนี้ไปแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาปกติมันจะมีการเข้ารหัสโดย media encoder นะครับโดย media encoder ขออธิบายตรงนี้ต่อว่าถ้าเกิดเราทำ proxy แล้วยังไงพอได้ proxy ปุ๊บตอนเราตัดมันก็จะดึงข้อมูลจากตัวนี้ฮะไฟล์ที่มี low res เนี่ยตัดทำให้เรียบลื่นถูกไหมฮะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันใช้หน่วยความจำน้อยลงขนาดข้อมูลมันเล็กลงแต่พอ export เมื่อไหร่ที่จะทำเป็นวิดีโอสมบูรณ์มันจะไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่เหลือที่เป็น high def เป็น high resolution เป็น high def เป็นขนาดดั้งเดิมที่เราจะใช้คือ 4K 2K อะไรแล้วแต่เอามา render ทำเป็นไฟล์วิดีโอสมบูรณ์ออกมาเป็นไฟล์ตามที่เราต้องการนั้นอธิบายโดยสรุป proxy ก็คือเอาไฟล์นะมาใช้ในการตัดเนี่ยมันมาบีบอัดให้เป็นเล็กๆแล้วให้ดูตอนตัดนี้เรียบลื่นเฟรมต่อเฟรมแบ่งเฟรมอะไรเงี้ยสามารถเรนเดอร์หรือว่าวิ่งดูในไทม์ไลน์ได้สมูทเรียลไทม์ตามเวลาจริงพอตอนเอ็กพอร์ตค่อยไปดึงข้อมูลจริงมานะครับมาสร้างเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทำ proxy นะครับทีนี้ต่อพอเราได้หน้าตาแบบนี้ปุ๊บคุณจะเห็นว่า Adobe Premiere ProPremiere Pro 2020หน้าตาเป็นอย่างนี้ยังไม่มีซีเควนต์อะไรไปดูของตัวนี้เหมือนกัน2024นะครับผมจะอธิบายเพื่อให้เห็นว่ามันหน้าตาไม่เหมือนกันจริงแต่ทำไมฮะมันสามารถนี่สร้าง new project เห็นไหมใช้คำว่า new project ไม่ต้องไปจำว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซอะไรเป็นยังไงเราเริ่มโปรเจกต์ใหม่คือ new project จากนั้นพอ new project ปุ๊บคุณจะได้หน้าตานี้ไม่เหมือนไงก็มันยังไม่มีโปรเจกต์มันจะให้เราเลือกไฟล์เห็นไหมเลือกไฟล์ไฟล์นี้เลือกจากไหนฮะเลือกจากทางซ้ายมือฮะอันนี้มันจำลองรูปแบบมาคล้ายๆกับพวกโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆตั้งแต่2022 2023ใช่ไหมพวก Lightroom Photoshop อะไรพวกนี้คล้ายๆกันหมดซึ่งต่างกับ Premiere Pro ยุคแรกๆรุ่นนี้มันจะทำมามี Learning Assembly Editing อันนี้มันจะเหมือนกับโปรแกรมตัดต่อในเครือในขายของพวก Final Cut Pro ถูกไหมครับพวก DaVinci จะใช้ลักษณะแท็บแบบนี้เพื่อให้ใช้งานตัดแต่เพื่อความเป็นยูนิคหมายถึงเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ส่วนตัวของ Adobe ใช้วิธีแบบนี้ถ้าเราเจอหน้าต่างนี้ไม่ต้องตกใจฮะเราก็เลือกไฟล์จากข้อมูลที่เรามีเห็นไหมฮะทางซ้ายนี่มันจะเหมือน Explorer ของ Windows นั่นแหละนะครับไปดูว่าเราดับเบิลคลิกตอนนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันมีอยู่แล้วนี่ผม Exit ก่อนนี่อันนี้หน้าตาอย่างนี้เห็นไหมครับ New Projectพอมันมีปุ๊บเราเข้าไปเลือกอย่างไฟล์ที่เราเก็บงานเอาไว้นี่ฮะก็คือในโฟลเดอร์ต่างๆใช่ไหมครับมันให้เลือกเลยตรงนี้ข้อต่างมันมีแค่นี้มันให้เลือกเลยหรือจะไปเลือกที่หลังก็ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นมาให้เลือกเราก็บอกอ้าวคือไฟล์นี้ครับกดชิปหรือกดชิปก็คือหัวท้ายอย่างนี้หรือจะกดเลือกเป็นไฟล์กดคอนโทรเหมือนการเลือกไฟล์ใน Windowsเห็นไหมกดคอนโทรลก็คือเลือกไฟล์แบบเว้นแต่กดชิปก็คือเลือกไฟล์ต่อกันหัวท้ายเลยหัวจดท้ายแต่คอนโทรลเลือกเว้นไฟล์ได้แล้วก็ทำไมพอเลือกปุ๊บเห็นไหมฮะนี่เลือกปุ๊บ Adobe Premiere อ๋ออยู่นี่ Practice Clip อันนี้เป็น Proxy นะที่เห็นเมื่อกี้คือมันสร้าง Proxy แล้วนะครับผมเลือกตำแหน่งผิดทีนี้เราเลือกตรงนี้กดคอนโทรลเอาไว้สมมุติเราเลือกไฟล์นี้นี่เลือกเอาไว้ใช่ไหมครับก็จะมีคำว่า999ตัวนี้ซึ่งพอเลือกไฟล์ปุ๊บจะเห็นว่าตรงนี้ถ้ายังไม่เคยมีไฟล์เลยจากเมื่อกี้มี999ใช่ไหมครับผมก็เคลียร์ออกไป
ก็คือคลิกขวามันจะมีคำว่า clear all มันจะมีคำว่า select media to create new project เราก็เลือกเห็นไหมฮะมันจะเริ่มขึ้นเป็นภาพมาในกรณีที่เมื่อกี้มันมีเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราคลิกขวาแล้วบอก clear all แล้วมันจะขึ้น select new media ใหม่แล้วก็ create เห็นไหมครับก็บอกว่ามีอยู่แล้วโอเคก็ replace มันจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยโดยแบ่งออกเป็น import ก็คือที่เราผ่านมาเมื่อกี้คือนำไฟล์หรือมีเดียต่างๆเข้ามา edit พอ edit ตัดต่อปุ๊บมันจะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้ผมหุบเอาไว้นี่ตรงนี้บริเวณนี้เราเรียกว่า panel เห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคำว่า panel แล้วตรงบริเวณปุ่มนี้ถ้าเราคลิกซ้ายนะฮะจะมีคำว่า close panel undock panel อะไรพวกนี้ต่างๆ panel ทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในเมนู windowเห็นไหม project panel นี่มันจะขึ้นโปรแกรม panel project timeline tool นี่ audio mixer ต่างๆ effect control ก็คือบริเวณนี้เห็นไหม effect control นี่เห็นไหมฮะ essential graphic นี่เห็นไหมซึ่งสามารถเอาออกได้ฮะใช่ไหมครับบอก close panel เนี่ยมันจะแบ่งเป็น import พอเป็น edit ปุ๊บมันจะขึ้น list ของไฟล์มาให้แบบนี้แล้วก็ export ก็คือrender file ออกไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมากล่าวถึงอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เรากลับไปที่ตัว media premiere pro 2020เห็นไหมฮะหน้าตาจะเหมือนกันเลยนี่ก็คือมี project untitled timeline โปรแกรมนี่แต่มีแท็บแค่3อันขณะที่ตัว2020มีครบตามฟังก์ชันขณะที่ตัว2024มันเอามาไว้ในนี้ฮะเช่น graphic and titleหรือพวกแพนเนลที่ต้องใช้คืออยู่ตรงนี้ essential graphic ทำสีก็ realmetry color ขณะที่ตัว Premiere Pro เนี่ยตัวถ้าไปที่ color มันขึ้น realmetry color ให้แบบนี้เลยเห็นไหมครับมันขึ้น realmetry color ให้ขณะที่ตัว PR 2024ถ้าอยากได้ realmetry color มันไม่มี color ให้แล้วเราแค่ไปเลือกใน window บอก realmetry colorมันก็จะขึ้นมาให้เหมือนกันทุกอย่างนะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปใช้งานจะเหมือนกันเลยฮะนะครับการนิวการอะไรพวกนี้นี้กลับมาจะเห็นว่าไม่ต่างกันนะฮะจะต่างตอนใส่มีเดียเข้ามา import เข้ามาตอนแรกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจบเรื่องของ Premiere Pro 2024ไปนะครับจบไปเลยมันจะดีกว่ากันนิดนึงก็คือตอนที่เราทำอะไรฮะproxy เราทำ proxy ของตัว Premiere 2020เนี่ยมันต่างกับ Premiere Pro มันสะดวกกว่ามันไม่ต้องรอ media encoder โหลดเข้ามาทีนี้การใช้ media encoder เนี่ยมันต้องใช้ตรงรุ่นมันตรงรุ่นคือถ้าใช้ Premiere Pro 2020ก็ต้องใช้ media encoder 2020ตัวนี้ถ้าใช้2024ก็ต้องใช้ media encoder 2024ใช้ให้ตรงเวอร์ชันนะข้ามเวอร์ชันกันมันไม่รองรับมันไม่เห็นกันนะครับมันจะทำ proxy ไม่ได้เพราะนั้นก็แค่ไปโหลดมานะครับซึ่งในที่นี้ใช้2020ก็ต้องรอเวลามันเข้ารหัสแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้กลับมาต่อในเรื่องของ Premiere Pro จะเห็นว่าใน Premiere Pro 2024เนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้ามาหลังจากที่เรา import มาแต่แรกใช่ไหมแต่ขณะที่2020ไม่ใช่พอ new project มาเราต้องมาสั่ง import ตรงนี้อีกครั้งนึงก็คือขั้นตอนเหมือนกันก็คือไปเลือกไฟล์นะฮะเราก็คลิกขวาบริเวณ Project Panel ถ้า Project Panel มันหายไปหาที่นี่เลยครับ Window นะฮะจะเห็นคำว่า Source Monitor Program Monitor แล้วก็มาดู Workspace ตัวนี้คือกำลังทำอะไรเช่น Editing นี่ก็จะอยู่ที่ Editing เห็นไหมฮะมันจะขยับมาให้เองนะฮะแล้วตัว Project State Cut เนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเกิดเราเผลอนะครับเราเผลอปิดไปนะครับหายไปไม่ต้องตกใจฮะมาที่ Windows มันจะมีคำว่า Project เห็นไหมฮะ State Cut Project มันก็จะกลับเข้ามาตอนที่เรา New เข้ามาอันนี้คือขนาดของ Workspace ของมันตอนเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นเวลาเริ่มทำงานใน2020ไส้ในเหมือนกับเวอร์ชั่นใหม่นั่นแหละครับท่านจะไปดูใน Help ของAdobe นะครับที่เป็น help ในศูนย์ Education Learner เขานะเขาใช้เวอร์ชัน CC ได้ซ้ำเวอร์ชัน2017นะครับเราก็
คลิกขวาย้ำว่าคลิกขวานะฮะจะทำอะไรเกี่ยวกับช็อตคัทเมนูคลิกขวาหมดนะครับบอก import import อะไรจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมี proxy แล้วเห็นไหมที่เราสั่ง create proxy ingest เมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเราไม่ได้ import ตัวนี้ฮะตัวเนี้ยเดี๋ยวโปรแกรมมันลิงก์เข้าไปหาเองเรา import ตัวนี้ practice kit ตัวนี้ขึ้นมาแล้วตอบ open นี่เห็นไหมฮะการดูไฟล์ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะตัว media encoder มันจะขึ้นมาเองเลยเพื่อเรา import เข้ามาเพราะเมื่อกี้เราเซตอะไรครับเซต ingest ให้มัน create proxy มันจะ create proxy ใหม่ฮะอันที่มีแล้วก็แล้วไปมันไม่รู้จักมันต้องถ้าโปรเจกต์ใหม่มันจะสร้างใหม่แบบนี้เสมอเห็นไหมฮะการ render เนี่ยมันจะเลือกให้ว่าโปรแกรมเรามี accelerate card อะไรเห็นไหมฮะใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้อันนี้มี GPU ผมมี card ที่มี GPU ใช่ไหมฮะถ้าเครื่องไหนไม่มีมันก็จะใช้ engine ซอฟต์แวร์ซึ่งก็ช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเร็วหน่อยคือถ้าเป็นเครื่องที่ไปทำที่ห้องเรียน1104จบเลยฮะบางทีน็อกในตรงนี้แล้วนี่จบแล้วนะครับผมก็ปิดไปเลยไม่ต้องไปเปิดให้มันลกหูลกตาอีกใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเนี่ยคือมันไปสร้าง proxy สำหรับการตัดแล้วขณะเดียวกันถ้าเราตัดไปที่ตัว Premiere 2024นะครับเราอยากได้ไฟล์ตรงเนี้ยเฮ้ยเป็น proxy ทำยังไงอะอย่างที่ผมบอกคุณก็ต้องสั่งให้มันเป็น proxy ใช่ไหมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มี project setting ให้แต่แรกเหมือนกับ2020คุณเข้ามาที่ไฟล์ครับจะมีคำว่า project setting เห็นไหมครับแล้วมีคำว่า ingest setting เห็นไหมเมนูไฟล์นะฮะ ingest setting จะเห็นเลยเหมือนกันเลยหน้าจอเหมือนกันเดะเห็นปะข้างในไม่มีอะไรต่างอย่าลืมว่าเมื่อคนทำงานเนี่ยเขาจะไม่มานั่งติดกับรายละเอียดยุ่มยิ้มข้างนอกเขาจะไปที่คำสั่งซึ่งมันจะเหมือนเดิมไม่ว่าจะกี่ปีหรือถึง10ปีตรงนี้ ingest เราจะแจ้งว่าเป็น copy หรือเป็น create proxy เห็นไหมฮะพอบอกเป็น create proxy ปุ๊บมันจะทำงานทันทีมันจะทำงานต่อเมื่อเราลง media encoder 2024นะฮะให้ตรงถ้าไม่ตรงมันจะแจ้งเลยว่าไม่ได้แล้วตัวนี้มันจะขึ้นมาว่าเป็น S264 low ใช่ไหมใช่ตอบใช่ปุ๊บเราตอบโอเคเห็นไหมฮะข้อดีของมันคือมันไม่แจ้งอะไรเลยฮะแต่มันเรียบร้อยแล้วมันทำงานนะครับทำงานเป็น proxy แล้วเรากลับมาที่2020พอได้ proxy ปุ๊บเราจะเริ่มทำงานทำยังไงอย่างแรกเลยก็คือเรามีไฟล์ที่จะตัดซึ่งมันมาจากบทหรือมาจากสคริปต์ถูกไหมฮะก็คือบทกับสคริปต์ตัวเดียวกันนะครับวิธีการคลาสสิกที่สุดมันมีตัด2แบบคือตัดโดยเลือกจาก source monitor ก็คือดูจากจอซ้ายเลือกลงไทม์ไลน์ก็จะเห็นบนจอขวาจอซ้ายคือต้นฉบับจอขวาคือสิ่งที่เราจะเอามาเป็นเนื้องานเรนเดอร์ออกไปตอนนี้จะเห็นว่าไทม์ไลน์นี่มัน no sequence เห็นไหมครับมันมีวิธีการเซตก็คือเมื่อมี footage จะต้องมี sequence สำหรับงานตัดในไทม์ไลน์ panel ถ้ายังไม่มีมันมีวิธี2แบบก็คือ1เรายกใส่ source monitor มันยังไม่ทำ sequence ให้ใช่ไหมฮะ2ยกใส่ sequence มันถึงจะเกิดแบบนี้นี่ sequence มันจะสร้างเองเลยโดยใช้ชื่อคลิปที่เราโยนมาใส่จะลบก็เลือกหรือคลิกก็ได้ฮะกด delete เห็นไหมหรือปิดตัวนี้ไปตรงมุมนี้คลิกปิดปุ๊บไทม์ไลน์มันไม่ปิดนะจะปิดไทม์ไลน์คือต้องคลิกไอ้ตรงบริเวณช็อตคัทเมนูที่เป็นรูปเส้นบรรทัดเรียงๆตรงนี้แล้วบอก close panel ซึ่งไม่ต้องไปปิดนะฮะปิดตรงนี้คือปิด sequence อันนี้คือ source monitor เห็นไหมโยนได้โยนเข้ามาเลยหรือโยนเข้า source monitor หรือใช้คำสั่ง sequenceเมนู sequence มันจะไม่ขึ้นอะไรให้เลยต้องทำไงต้องเลือกที่คลิปก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะพอยังไม่ขึ้นปุ๊บเฮ้ยทำยังไงดีวะนิวฮะต้องมานิวตรงนี้เห็นไหมฮะมานิวตรงนี้ตรงนี้มันจะมีคำว่านิวอะไรตรง sequence เนี่ยมันไม่ใช่นิวนะมันใช้สำหรับ setting แต่มันนิวไม่ได้นิวต้องมาที่ไฟล์new sequence เห็นไหมมันมี2 sequence กับ sequence form clipเหมือนกันเลยนะ sequence ก็คือคลิกเข้าไปนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมฮะเราทำอะไรกับ sequence นี้เราต้องรู้ว่าเราจะ new sequence เนี่ย footage ของเราเนี่ยมันคือความละเอียด aspect ratio หรือสัดส่วนภาพเท่าไหร่เรารู้ไหมไม่รู้เราตอบ cancel ก่อนเรามาที่ตัวนี้ตัวคลิปที่ตัวคลิปเนี่ยมันจะมีตรงนี้เพียบเลย info เห็นไหมฮะ info
หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอินโฟมีไลบรารีอันไหนเอาแนะนำงี้อันไหนไม่ใช้ปิดไลบรารีคือพวกข้อมูลภาพที่อยู่ใน Creative Cloud นะครับโปรเจกต์นี่อันนี้โปรเจกต์ History ไม่ใช้ปิด Marker ยังไม่ใช้ปิด Effect เดี๋ยวค่อยว่ากัน Info ก็คือไฟล์ที่เราเลือก3021ตรงกับตรงนี้ใช่ไหมมันมี Frame Rate per second ใครเล่นเกมรู้ดีเรื่อง Frame Rate นะครับ25เฟรมเสียง 48,000 เฮิรตซ์ความละเอียด1920/1080เห็นไหมครับแล้วเราจะรู้ยังไงล่ะมันมีตั้งเยอะเนี่ยมานั่งเช็คทุกไฟล์เหรอเสียเวลาถูกไหมฮะเราก็มาเลือกตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้มันจะมีคำว่า Icon View คลิกซ้ำตัวนี้เป็น Freedom View ลักษณะแบบนี้ Freedom View ก็ลดหรือตรงนี้เป็น List List View นี่มันจะขึ้นตรงนี้มาให้เลยว่าชื่อตัวนี้เป็นชื่อซีเควนซ์ที่เราเคยโยนเข้ามาเมื่อกี้แล้วเราลบไปนะครับตัวนี้เป็นชื่อไฟล์ตัวนี้เป็นเฟรมเรทเห็นไหมฮะเฟรม per second media start ถ้าเราขยายมาดูสิ่งที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้าง นะครับเราคลิกขวาบริเวณอะไรครับบริเวณแท็บที่ไปเป็นชื่อตรงนี้ meta media start media end ตรงนี้มันจะขึ้น meta data display มาให้นะครับเข้าไปเลยเราไปเลือกที่ Premier Project Metadata ตัวนี้เลือกปุ๊บคลิกตัวนี้ลงมานี่อยากเห็นอะไรไม่อยากเห็นอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยผมบอกมันมี Name Label ไม่เอา Media Type เอา Frame Rate เอา Media Start Then Resolution เอา Video In Point เอา Point เอา In Point เอา Point นี่สำคัญนะเพราะว่าเวลาทำงานที่ถ่ายหนังหรือถ่ายอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถเซตที่กล้องได้ฮะให้เริ่มจาก0ใช่ไหมคลิปต่อไปเริ่มจากเท่าไหร่ตัวนี้มันจะมี in point out point บอก audio in point out point subscript อันไหนไม่เอาออกเพราะว่าเอาหมดอะ video info เอาครับ audio info เอาฮะจะได้เช็คได้ use set tape name อะไรพวกนี้เวลาใช้งานจริงเขามีไว้ให้นะครับลากมันก็ได้คลิกค้างไว้ลากไฟล์ path file name proxy อะไรพวกนี้ที่ไม่จำเป็นในงานตัดเราออกสมมติตอบ save settingตอบโอเคเลยก็ได้ไม่ต้องเซฟเห็นไหมเราจะเห็นว่าทำไมเอาออกจะยาวมากฮะเนี่ยหรือจะเนี่ยจะมีข้อมูลเต็มเลยเห็นไหมครับเอาละอันนี้คร่าวๆโดยสังเขปนะครับที่เราจะดูแล้วก็ดูแค่นี้ประมาณนี้เฟรมเรทและนี้คือ Toolbox เครื่องมือที่ใช้ในการตัดในไทม์ไลน์ปรับมาเนี่ยตัวนี้คือ Workspace ที่เป็น Editing เห็นไหมฮะจริงๆมันก็เหมือนกับแท็บข้างบนนั่นแหละนะครับพอเลือก editing แล้วเพราะนั้นเมื่อเราจะเริ่มตัดเนี่ยหลังจากเรามีคลิปนะครับเรามีคลิปเราจะเริ่ม sequence ใช่ไหมฮะเราก็สามารถสั่งไฟล์ new sequence เรารู้แล้วนี่25ฟุต per second มันถ่ายมาจากกล้องอะไรวะถ้าเราบอกว่าเป็นเลือกผิดเราคิดว่าเป็น HDV เราต้องมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ฮะบอกเป็น25เฟรมนี่ว่า50 i พอมาเลือกปุ๊บอ้าวความละเอียดไม่ได้นะเห็นไหมมันเป็น1440นะไม่ใช่1920เพราะนั้นต้องเลือกให้ถูกให้เช็คความละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราเลือกทางซ้ายมือที่เป็นพรีเซ็ตนะครับหรือชุดสำเร็จรูปเราบอกเราใช้กล้องดิจิตอล SLR Digital SLR ลองเลือก1080สิคลิกตัวนี้24เฟรมใช่ไหม24เฟรมไม่ใช่เห็นไหมมันเป็นดรอปเฟรม 23.976 เราบอก25นี่ตรงไหม1920 1080ตรงแล้วใช่ตอบโอเคพอตรงแล้วตอบโอเคเลยตรงนี้นะครับ sequence preset จากนั้นบอกเป็น setting เราเลือกตัวนี้นะ double click แล้วได้ sequence 02ซึ่ง sequence นี้มันทำไมฮะมันสามารถคลิกขวาแล้ว rename ได้ฮะrename ในเมนูได้เห็นไหมคลิกขวาแล้ว rename ย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คลิกขวาเลือกที่ sequence นี่แล้วคลิกขวา rename เพื่อสื่อสารว่าตอนนี้เราทำ sequence อะไรบอก state cut นะครับ66ขีด1ปังเราจะได้ตัวนี้เลย state cut 66ขีด1เห็นไหมครับหยุดตัวนี้พักนิดหนึ่งนะครับเราจะกลับไปดูว่าเวลาจะได้โปรเจกต์แล้วก็เซฟสักนิดหนึ่งนะฮะ
มันจะได้เซตค่าที่เราโปรเจกต์ที่เซฟเนี่ยคือเซฟค่าที่เราตั้งไว้ในโปรเจกต์นะยังไม่ใช่วิดีโอสำเร็จวิดีโอสำเร็จต้องเรนเดอร์หรือเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับ กลับไปดูพรีเมียร์2024ครั้งสุดท้าย เหมือนกันเลยตอนเนี้ยถ้าใครใช้2024 2023คุณอยากได้ proxy ผมบอกไปแล้วก็คือไป project setting เมื่อกี้ถูกไหม ingest เหมือนเดิมเห็นไหมฮะแล้วเราทำไมฮะเราบอกว่าเลือกทั้งหมดเลยก็ได้แบบนี้โยนเข้ามามันจะเรียงให้เลยเรียงลำดับจากนี้เลย1 2 3 4หรือจะเซตแบบกด delete คลิกปิดตัวนี้ก็ได้เซตแบบ2020ก็ได้แบบ new sequenceControl N เหมือนเดิมเลยเห็นไหมมีให้เหมือนกันเป๊ะนี่คือใหม่กว่ากี่ปีละถ้าดูจากตัวเลขคือ4ปีเนี่ยดิจิตอล SLR เพราะว่าเทคโนโลยีมันมาถึงตรงนั้นแล้วนะมันพัฒนาเห็นไหมฮะเนี่ยเราเลือก DSLR 1920 1080เวลาเขาทำงานอะในอาชีพจริงๆเขาดูแค่นี้เขาไม่ได้ไปดูหน้าตาของซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าอะไรดูว่ามันมีคำสั่งที่จำเป็นตรงกับงานที่ใช้เขาก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าคุณภาพดีเรนเดอร์มาได้คุณภาพงานวิดีโอเหมือนเดิมเห็นไหมฮะตอบตรงนี้เป็น sequence name ตั้งได้เลยไม่ต้องไป rename ถูกไหมฮะก็เป็น state cut โอ้โหขีดหนึ่งเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเด้ซึ่งต่อไปก็คงไม่จำเป็นจะต้องใช้2024เพราะมันต้องไปไล่หรือหมดตรงนี้คุณจะเห็นปุ่มไอ้ตรงนี้แปลกๆฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำนะครับมันเหมือนกันต่อประจังนี้มันเหมือนกันหมดแล้วซึ่งจริงๆมันเหมือนกันมาตั้งแต่ import media แล้วมันต่างกันแค่ตอน start นิดหน่อยเท่านั้นเองกับตัวแท็บข้างบนซึ่งแท็บข้างบนได้อธิบายแล้วมันอยู่ในนี้ฮะเนี่ยฮะอยู่ในนี้ทั้งหมดเหมือนกันในเมนู window เวลาทำงานเขาดูตรงนี้เขาไม่มานั่งดูอินเทอร์เฟซตรงนี้หรอกว่าเอ้ยมันมีอะไรแหมใหม่มันดีเปล่าไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คำสั่งหลักตรงนี้ในเมนูต่างๆนะครับผมก็จะปิดตัว2024ไปเหลือ2020นะครับอันนี้ก็คือ Workspace พื้นฐานตอนเริ่มสตาร์ทในการเซตโปรเจกต์นะครับ